สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลชิคชิวของเราอีกหนึ่งเทปนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสพิเศษค่ะได้ออกมานะคะที่จะถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์นะคะกับทางท่านหมอแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ให้เปิดโอกาสให้เรานะคะได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่าในวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่เราอยากรู้นั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะแบบว่าป้องกันแล้วก็รับมือกับโรคที่จะเกิดขึ้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอันนี้หนูอยากรู้ว่ามันจำเป็นไหมจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาให้คำตอบเราค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอนะคะนายแพทย์บรรเจิดพุ่มไทรหรือว่าคุณหมอหมอมองคุณหมอมองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับให้คุณหมอแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะก็อายุรแพทย์นะครับคือเราก็จะอยู่กับปัญหาสุขภาพค่ะคือถ้าเริ่มตั้งแต่เรื่องเช็คสุขภาพเนี่ยจริงๆเราอายุเราเนี่ย20ขึ้นไปอ่ะเราก็เริ่มเช็คสุขภาพได้แล้วแต่แล้วว่าเราไม่ต้องเช็คบ่อยถ้า20ถึง35เนี่ยคิดว่าทุก5ปีเราก็จะตรวจโรคทุก5ปีได้แต่พอหลัง35เป็นต้นไปเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มเสื่อมถอยเรามักจะแนะนำให้ตรวจทุกปีหลังจากนั้นเพราะว่าในช่วง20ถึง35เนี่ยโรคไม่เยอะแต่หลัง35เนี่ยโรคเยอะที่เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ NCD เราก็มักจะเจอโรคในช่วง35ปีเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าพออายุหลัง50ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะไปโฟกัสเรื่องมะเร็ง50-60ขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจทุกปีคอนเซ็ปต์ของเราก็คือป้องกันการป้องกันไม่ต้องรอให้ถึงเป็นโรครุนแรงก่อนแล้วค่อยมาหาหมอเราป้องกันได้เรารู้ตัวเราเองก่อนว่าเราที่มาตรวจเราเนี่ยมันรู้เรานะครับไม่ต้องรู้ใครอ่ะรู้เราให้ดีก่อนเมื่อเรารู้เราเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันและระมัดระวังจะได้ไม่เสี่ยงต่อโรคครับค่ะแล้วอย่างสมมติว่าอย่างอายุเท่าๆเหมือนพวกเราเนี่ยแล้วบิดนะคะหรือว่าแฟนอายุเท่าเราสามสิบยี่สิบต้นๆจะ30อย่างแฟนบอลของเราที่ดูรายการอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีโรคอะไรที่เน้นเฉพาะว่าควรจะตรวจดูว่าเสี่ยงกับการที่จะเป็นกลัวว่าจะเป็นแล้วมาตรวจมีโรคอะไรบ้างคะคือในกลุ่มอายุประมาณเท่านี้อายุถ้า20กลางๆ30ต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้โรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกจะเป็นโรคติดเชื้อติดเชื้อโรคติดเชื้ออย่างเช่นติดเชื้อไวรัส B โชคร้ายติดเชื้อ HIV โชคร้ายติดเชื้อ HPV ที่เรียกว่ามะเร็งปากมดลูกใช่ไหมไข้หวัดใหญ่พวกนี้เรามีวัคซีนเราสามารถจะฉีดวัคซีนได้คือเด็กๆเราฉีดแล้วตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆที่เราฉีดตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พาไปฉีดแต่พอเข้าสู่วัยรุ่นถึงวัยกลางคนมันก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรพวกนี้มันเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับเราก็สามารถจะมาตรวจแล้วก็มาฉีดวัคซีนได้เอาล่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้คุณหมอฝากอะไรถึงแฟนๆบอล BG เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับแฟนบอล BG สักนิดนึงค่ะคือถ้าในช่วงวัยรุ่นวัยกลางคนเนี่ยออกกำลังกายไว้ก่อนนะครับออกกำลังกายไว้ก่อนอย่าให้อ้วนนะครับป้องกันอะไรได้ก็ป้องกันไปก่อนวัคซีนบางอย่างแล้วก็ฉีดได้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักนะครับคือบางคนเนี่ยปล่อยให้อ้วนตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยพอตอนอายุยิ่งมากโรคยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายควบคุมอาหารแต่เนิ่นๆโรคมันจะน้อยลงทำให้เรามีความสุขในการออกกำลังกายแล้วก็แข็งแรงไม่ต้องใช้ยาในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเอ็กซ์ไซส์ก็ยังดีเสมอครับขอบคุณคุณหมอมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ให้กับเรานะคะแล้วก็บางอย่างที่เราไม่รู้วันนี้ก็มาได้ยินกับคุณหมอก็เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความชัดเจนให้กับเราด้วยก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอพี่หมองมากๆเลยนะคะแบบชิวๆเป็นกันเองขอบคุณคุณหมอมองนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเอาละค่ะสำหรับเทปนี้ต้องบอกว่าเป็นทางการแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ก็หวังว่าแฟนบอลทุกคนนะคะจะได้รับความรู้นะคะเกือบที่เราไม่ได้มาถามวันนี้เหมือนเราก็ได้ความรู้กลับไปค่ะสำหรับช่วงชิคแอนด์ชิลวันนี้นะคะเราสองคนนะคะและบิดกิ๊กแล้วก็และบิดออยนะคะคงต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ